สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บูมเบลบูมวันนี้นะคะเบลก็จะมาทำภารกิจหนึ่งนะคะที่เบลจะต้องทำให้ได้จริงๆต้องทำให้ได้ภายในวันนี้แหละเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเบลมีธุระตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเด็กๆก็จะไม่มีนมกินถูกไหมอย่างปุกปุยเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเขาสามารถที่จะกินแอปเปิลได้เนาะให้มื้อเช้าไปแล้วเขากินแอปเปิลได้ถูกนะคะแต่ปัญหาเนี่ยจะอยู่ที่เจ้าสองตัวนี้เนี่ยแหละเพราะว่าเขายังไม่ยอมกินอาหารเม็ดเลยดังนั้นวันนี้ภารกิจของเราคือต้องทำให้เขากินอาหารเม็ดให้ได้นะคะยากเลยโอเคก่อนอื่นเราต้องมาอธิบายอุปกรณ์กันก่อนนะคะอุปกรณ์ของเราก็คือนี่ค่ะอาหารเปียกนะคะสูตรโรโยคาดีเป็นสูตรลูกแมวนะคะแล้วก็อาหารเม็ดนี่คือพระเอกของเรานั่นเองนะคะเป็นอาหารเม็ดสูตร Royal Canin Baby Cat เหมือนกันค่ะ3ก็คือนมนี่ก็คือ Royal Canin เหมือนกันนะคะรวบรวมสติและต้องทำให้สำเร็จในวันนี้ครับนะคะเอามาแค่ช้อนเดียวเยอะไปอ่ะเยอะเลยอย่างเยอะเลยแกวิธีการทั้งหมดนะคะจะร้องหมด2วิธีการนะคะถ้าหมด2วิธีการนี้แบบจนปัญญานะคะทุกคนเอาอาหารเม็ดนะคะใส่เข้าไปในนมนะคะเพื่อให้นมเนี่ยมีกลิ่นของนมและเพื่อให้อาหารเม็ดมีกลิ่นของนมแล้วเบลก็จะให้เขากินนะคะอาจจะกินก็ได้ดังนั้นลองสูตรแรกก่อนนะคะนี่เนี่ยเห็นไหมมันเป็นสีขาวเลยกินนมอัดเต็มอันแรกมาดูกันถึงบ้านถึงไหมลูกถึงไหมลองกินดูลองกินอ่ะเฮ้ยได้ไหมลองกินดูเฮ้ยกินเลยเหรอได้ไหมหมดยังใครไหมฮัลโหลไม่เห็นทำสำเร็จจริงมากอร่อยใช่ปะอยากกินได้แล้วโอ้ยเก่งกินด้วยชอบไหมเอ้ยชอบเลยอ่ะโอ้ซิมบ้าเขาดูชอบเนาะได้อ่ะมัมอย่ากัดนิ้วพี่เบลเฮ้ยกัดนิ้วอ่ะกินเลยโอ้เฮ้ยกินได้แม่เขาแต่ว่าแม่เขาจะกินอาหารเม็ดได้แล้วนะคะเราก็ยังต้องเสริมนมเขาอยู่นะคะเพราะว่าตอนเนี้ยกระดูกของเขายังไม่ได้แข็งแรงเนาะดังนั้นเราต้องให้เขากินนมนะคะเพื่อที่จะให้กระดูกเขามีแคลเซียมเนาะแคลเซียมทำให้กระดูกแข็งแรงใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องอัดนมเข้าไปนะคะเพื่อให้เขาโตขึ้นมาแล้วไม่มีปัญหาเรื่องของกระดูกตอนที่เขาโตมาเงี้ยก็เหมือนเด็กๆเหมือนคนนะเนาะก็เด็กๆก็ต้องกินนมเยอะๆโตมาก็ไม่ต้องกินน้องหนูคนไหนพ่อแม่บอกให้กินนมอย่าดื้อนะคะมาละนะโอ้ยเก่งนะเดี๋ยวนี้เก่งอยากกินมากต้องกินแน่ต้องกินแน่ขอบใจตัวเองมาอ้ำสู้ๆนาล่าเปิดใจนาล่าฟังพี่เบลก่อนนาล่าฟังพี่เบลเร็วมาอ้ำเร็วอร่อยจริงๆอร่อยทราบถุยทิ้งลองก่อนเปิดใจลองแป๊บนึงเปิดใจจริงๆอร่อยแล้วพี่ซิมยังกินได้เลยนาล่าเร็วโอเควิธีการที่1ผ่านไปนะคะมันไม่ได้ผลนะคะเราก็จะเอาวิธีการที่2นะคะถ้าจะเอาให้ได้แล้วมันแบบถ้าไม่ได้ก็ต้องเอาอาหารเปียกใส่ไปให้อ่ะหรือไม่ก็ต้องแบบอัดนมตอนเช้าเยอะๆอ่ะเอาให้พูนๆไปเลยนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวไม่ต้องงกอ่ะเอาไปเลยค่ะแล้วก็ผสมอันนี้ขออนุญาตใช้มือนะคะนี่นะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็ผสมกับอาหารเม็ดนะคะให้เขาแบบไม่รู้อ่ะอย่างเงี้ยมาไม่ต้องกินแล้วกินไหมฮะ ถุยอาหารเม็ดใช่ไหมย้อนลงมาละย้อนหนึ่งอ่ะกินไหมกินอาหารเม็ดปะอยากรู้ว่ากินอาหารเม็ดไหมไม่กินรอบหนึ่งจริงๆโอเคมันก็จะเป็นแบบนี้แหละมันไม่ได้แปลกนะคะอาจจะเพราะว่าเขาเด็กกว่าซิมบ้าด้วยแหละอันนี้คือ1นะคะเก็บก่อนดังนั้นเนี่ย เบลกะว่าไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเรารอให้อีกสักอาทิตย์นึงแล้วเดี๋ยวเบลค่อยหักดิบทีนึงแต่ตอนเนี้ยเบลกะว่าเดี๋ยวเบลคงทำแบบนี้ไปก่อนทำแบบเมื่อกี้เลยนะคะทำทุกมื้ออาหารเลยไม่กินก็ไม่เป็นไรนะคะก็คือทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยเบลมาถ่ายคลิปเนี่ยเบลก็ตั้งใจว่าเฮ้ยเขาคงกินแหละแต่เขาก็ไม่กินเราก็ไม่สามารถจะไปบังคับเขาได้นะคะตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าก่อนให้กินนมหรือให้กินอาหารเปียกเนี่ยเราทำแบบนี้ก่อนสักประมาณ 4-5 รอบนะคะทุกคนแล้วก็ให้นมให้อาหารเปียกทดแทนไปก่อนอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเราต้องทำแบบนี้ก่อนนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันมีความฟุกค่ะทุกคนที่แบบเฮ้ยเขาหิวมากแล้วเขากินได้เขากัดได้เนี่ยพอเขากินได้ครั้งหนึ่งคราวนี้เขาก็จะกินได้ยาวเลยนะคะทุกคนฝึกกินฝึกกินนี่ฝึกกัดฝึกกัดบ้างนะฝึกกัดฝึกกัดนะคะพรุ่งนี้จะอยู่รอดเอามะยมคิดให้นี่แหละเห็นไหมเห็นโอเคมันจะกัดไม่ได้ทีอาหารเม็ดไม่ยอมกัดโอ้โหเห็นไหมฮัลโหลคลิปยังไม่จบนะคะเราจะบอกว่าผ่านมาแค่2วันนะคะทุกคนตอนนี้นะคะนาล่ากินอาหารเม็ดได้แล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวเบลจะบอกสูตรนะว่าเบลทำยังไงบอกเลยนะคะว่ากว่าเบลจะหาคิดค้นสูตรนี้ได้มาใช้เวลาทั้งหมดประมาณ6มื้อค่ะสลับกันไปว่าเอ้ยทำยังไงเขากินทำยังไงเขากินจนในที่สุดเขาก็กินแล้วนะคะไปดูสูตรของเบลกันดีกว่าค่ะวิธีการทำให้เขากินก็คือนี่เลยนะคะตักมาเลยนะคะคูณหนึ่งอันนะคะไม่ต้องคูณมากประมาณนี้ใช่แล้วก็นมชืบหนึ่งซีซีก็จะเหลวประมาณหนึ่งเห็นปะ1ซีซีพอนะมันเหมือนกับว่าการโรยท็อปปิ้งอะถ้ามีเม็ดไหนนะคะที่แบบไม่โดนแบบโดนครึ่งนึงก็ไม่ได้นะต้องโดนเต็มเลยนะมันผสมกันแบบว่าจนแบบอย่างเงี้ยเห็นปะเนี่ยมันเป็นเนื้อเดียวกันเห็นปะเนี่ยไม่เห็นอาหารเม็ดละใช่ปะอย่างเงี้ยถึงจะยอมกินนะเลยกินเนี่ยเลยเนี่ยจับได้ไหมอมนอกำลังกัดอาหารเม็ดอยู่นี่นะใช่กำลังกัดอาหารเม็ดคือเป็นนาล่าใช่ไหมเป็นแบบนี้ใช่ที่เราใช้สูตรนี้เอาออกต้องให้กินนมก่อนนะคะโอเคงั้นคลิปนี้ก็ปิดอย่างไร้มนทินนะคะเบลทำได้อีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆจะขอฝากว่าสัตว์แปลกนะคะเขาอาจจะเชื่อใจเรายากนะคะแต่เมื่อเขาเชื่อใจคุณแล้วเขาก็จะเชื่อใจไปตลอดชีวิตเลยดังนั้นดูแลเขาดีนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย